ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ IB Global ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะพี่ก๊อฟตลาดหุ้นไทยกรอบแกว่งบนหรือล่างกลางเชิญค่ะคือต้องบอกว่าเรารีบาวกลับมาเมื่อวานนี้เป็นวันที่3นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วก็กำลังเข้ากรอบที่เป็นแนวต้านที่มีนัยสำคัญที่ระดับ 1,330 จุดนะคะซึ่งก็เป็นกรอบที่ถูกประเมินเอาไว้อะทีนี้ในลักษณะของตัวตลาดเองเนี่ยมันมีปัจจัยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นอะมีทั้งปัจจัยทั้งภายนอกและภายในนะคะทีนี้ปัจจัยภายนอกก่อนก็แล้วกันก็คือว่าอันแรกก็คือเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดแม้ว่าเราจะเห็นว่าการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยจะถูกคาดไว้แล้วว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดในรอบนี้ค่ะดูจะมีความชัดเจนแบบเหมือนกับชัดมากๆที่โอกาสต่อการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรอบเดือนกันยายนแล้วพอความชัดเจนเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเลขที่เขาสะท้อนมาจากผลสำรวจไม่ว่าจะเป็นเฟดวอชทูหรือดอทพอตของทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันส่งสัญญาณว่าเฟดมีโอกาสต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมที่คาดการไว้ก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณสัก2ครั้งนะคะก็ตอนนี้ขยับกลายเป็น3ครั้งแล้วก็ไอ้ตัวของดอกเบี้ยในกรอบเดือนกันยายนเนี่ยที่จะมีการประชุมรอบหน้าค่ะถูกคาดการไว้ถึงระดับประมาณสักเกือบ 90% ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยปัจจัยดังกล่าวเนี้ยมันก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งอ่อนค่าลงต่อแล้วก็ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาก็มีการอ่อนค่าลงต่อโดยเฉพาะไอ้ตัวอายุ2ปีกับ10ปีนะคะซึ่งปัจจัยอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เขาเรียกว่าอะไรโทนของความเป็นจริงมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่จะปรับลดอันนี้ก็เป็นโซนที่1นะคะอันที่2ก็คือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเมื่อวานนี้ขึ้นดอกเบี้ยเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไปนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในโซนอัตราดอกเบี้ยที่แบบเป็นศูนย์ติดลบนะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น 0.1% เมื่อวานนี้เขาขยับขึ้นมาอีก 0.15% ไปเป็น 0.25% ซึ่งก็เลยทำให้ตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็เลยมีค่าเงินที่แข็งค่ามันก็เลยไปถอนไอ้ตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ทำให้เกิดการปรับตัวลดลงไปนะคะทีนี้อันที่3ก็คือบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ผ่านครบ.งบประมาณรายจ่ายปี67วาระ2กับ3ทีนี้ในการผ่านพรบ.งบประมาณปี67เนี่ยมันก็หมายความว่าเม็ดเงินที่จะเกิดการทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีความคาดหวังชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับการลงทะเบียนวันที่1สิงหานะคะมันก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ตลาดบ้านเราที่เกิดการรีบาวกลับขึ้นมาประมาณ12จุดส่วนใหญ่จะกระจุกตัวไปที่หุ้นที่กระจายตัวไปในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็อีกกรอบนึงก็คือพวกไอ้ตัวของ TESG Fund นะคะด้วย3ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดเกิดการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็กำลังทดสอบกรอบด้านบนที่ 1,330 จุดนะคะทีนี้ในลักษณะของตลาดเนี่ยมันก็ยังมีอีก2พอยต์ที่เราจะต้องตามกันอยู่ก็คือเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส2ในกลุ่มเรียลเซกเตอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของทางด้านปัจจัยทางด้านการเมืองในกรณีวันที่7ก็คือเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็วันที่14สิงหาคมก็คือเรื่องของคดีของนายกรัฐมนตรีค่ะทีนี้ด้วย2ประเด็นที่เป็นการเมืองเนี่ยวันที่7อาจจะไม่ได้มีผลกับตลาดมากนะแต่วันที่14เนี่ยตลาดยังให้ความสำคัญอยู่เยอะนะคะมันก็เลยทำให้กรอบเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เซตอินเด็กซ์เกิดการรีบาวกลับขึ้นไปและยังไม่ผ่านแนวต้านเพราะเรารีบาวกลับมาวันนี้วันที่4นะคะแล้วมันชนกรอบได้บน1,330จุดเนี่ยถ้าเรายังไม่ผ่านกรอบเนี้ยเราก็จะมีการพักตัวแต่ว่าในด้วยข้อมูลที่เมื่อกี้บอกมาเนี่ยมันทำให้ตลาดเองอาจจะอยู่ในกรอบของการพักตัวที่รอข้อมูลในวันที่14แล้วก็กรอบแหว่งก็จะอยู่ประมาณสัก1,300ถึง1,330จุดแต่ว่าในทิศทางกลับกันสมมุติว่าในลักษณะของตลาดเกิดเบรกกรอบ1,330จุดได้ด้วยความคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TESG Fund เรื่องของ Digital Wallet หรือแม้กระทั่งหัวในกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดผ่านไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าตลาดมันก็อาจจะมีการเบรกกรอบ1,330จุดแล้วมันอาจจะมีอัพไซด์อีกประมาณสัก30จุดนะคะไปที่ระดับประมาณ 1,360 จุดซึ่งในรอบที่ผ่านมาก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการที่หลุดกรอบนี้ลงมานะคะดังนั้นโดยรวมก็คือตลาดดูฟื้นตัวขึ้นด้วยปัจจัยการปรับลดดอกเบี้ยที่เป็นเทรนด์ใหญ่ของทางด้านตลาดโลกที่ลดดอกเบี้ยจากสหรัฐอเมริกาแล้วการที่2ก็คือเรื่องของทางด้านอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วมาเกี่ยวเนื่องกับไทยอ่ะก็คือเรื่องของค่าเงินนะคะด้วยตัวของค่าเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าบาทก็เลยมีการแข็งค่ากลับ
แล้วพอบาทแข็งค่ากลับเนี่ยความคาดหวังอีกอันนึงที่เขาคาดกันอยู่ก็คือเรื่องของ foreign fund flow ที่อาจจะกลับมาเป็นการซื้อสุทธิในบ้านเราอะค่ะแล้วก็ทีนี้คนเขาก็เลยไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสุทธิในตลาด prefix หรือว่าตลาดอนุพันธ์นะคะเพราะว่ามีการลองฟิวเจอร์จากทางด้านของนักลงทุนต่างประเทศ3วันต่อก็เท่าไหร่อ่ะ 60,000 สัญญาใช่ไหมรวม3วันเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดเนี่ยมีความคาดหมายเชิงบวกมากขึ้นในลักษณะของการที่จะกลับขาของนักลงทุนต่างประเทศโดยในรอบเดือนที่แล้วเนี่ยฟอร์เรนมีการขายในบ้านเรามาประมาณ 1,752 ล้านนะคะจากเดือนมิถุนายนที่แบบกระหน่ำขายไปที่ 26,000 ล้านน่ะแล้วพฤษภาคมก็กระหน่ำขายที่ 16,000 ล้านน่ะมันเริ่มชะลอเห็นการขายของฟอร์เรนอ่ะมันก็เลยทำให้มีความคาดหมายด้วยประเด็นว่าค่าเงินบาทอาจจะเกิดการกลับค่าในการแข่งค่ากลับนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดเองอาจจะถูกเลือกเป็นรายบริษัทแต่จะไปอิงอยู่กับเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักนะคะทีนี้เราก็เลย recommend หุ้นวันนี้คือกรอบแกว่งของเราอ่ะมันก็คือมีแนวต้านอยู่1,330แต่ว่ากรอบแกว่งก็อาจจะอยู่เหนือซอกกรอบ1,300สมมตินะถ้ามา1,330วันนี้เราดีบาวเป็นวันที่4แล้วเราไม่ผ่านนะคะก็อาจจะย่อๆแล้วก็กรอบพักก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1,305ถึงระดับประมาณ1,330จุดนะคะทีนี้หุ้นที่เราจะ recommend เก็งกำไรวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่พี่ก๊อฟเลือกธีมออกมาเนี่ยมันจะเป็นธีมเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของโซนผลประกอบการนะคะ อาจจะมีการฟื้นตัวหรืออาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการคาดหมายผลประกอบการไปทางด้านที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอันที่สองก็คือมาจากเรื่องของทางด้านดิจิทัลวอลเล็ตอันที่สามก็อาจจะมาจากเรื่องของ TESG Fund นะคะและอันที่สี่ก็อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ระดับราคาน้ำมันที่เกิดการรีบาวกลับไปจากกรณีที่ผู้นำของไปดูข้อมูลหน่อยผู้นำของตัวของฮามาสนะคะชื่อนายอิสมาอิลฮามิเยเนี่ยที่ถูกลอบสังหารไปอะค่ะที่อิหร่านเนี่ยถ้าสมมุติมันเป็นประเด็นทำให้น้ำมันรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยแล้วความกังวลเรื่องความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยไอ้พวกโลจิสติกก็จะอาจจะเกิดการรีบาวกลับนะคะดังนั้นก็เลยทำให้วันนี้แนะนำมา4ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวของ True นะคะตัวของ True เนี่ยถูกคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของโซนผลประกอบการนะทีนี้ที่แนะนำวันนี้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้ว2วันที่แล้วก็ดูไว้ละแต่ทีนี้มันไม่แน่ใจว่าจะผ่านกรอบ9บาทได้หรือเปล่าทีนี้เมื่อวานนี้ก็สามารถผ่านกรอบ9บาทได้นะคะซึ่งในกรอบ9บาทปกติในรอบสัก3ครั้งที่ผ่านมามันไม่เคยผ่านอ่ะและเมื่อวานเกิดผ่านกรอบ9บาทได้ก็เลยเรคคอมเมนต์ต่อการเก็งกำไรแล้วก็เป็นโซนที่นักวิเคราะห์ชาญปัจจัยพื้นฐานอาจจะมีความคาดหวังเชิงบวกเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสนี้เพิ่มเติมก็เลยทำให้กรอบของการแกว่งของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ๆนะคะคือประมาณ9บาทถึงระดับประมาณ9บาท50เพียงแต่ว่ากรอบตั้งรับมันอาจจะมี2ระดับคือ9บาท15ตังค์กับ9บาท5ตังค์แต่ว่าถ้าเกิดผิดจังหวะแล้วก็เกิดมีการพักตัวแล้วหลุดกรอบ9บาทอันนี้ก็สต็อปเป็นกำไรไปนะคะโทนไปทางด้านบวกสำหรับทางด้านของตัวแรกก็คือตัวของ True นะคะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวของโอสถสภาที่แนะนำโอสถสภาเนี่ยจริงๆก็แนะนำมาหลายครั้งเหมือนกันในรอบของที่ผ่านมาค่ะคือจริงๆก็โอสถสภามันอาจจะไม่ใช่หุ้นที่เกิดการเก็งกำไรในกรอบที่กว้างนักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในระยะประมาณสักตั้งแต่ประมาณสักเดือนเมษายนพฤษภามาเนี่ยมันเริ่มมีกรอบการแกว่งที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็โซนเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหมายเรื่องของโทนผลประกอบการเนี่ยก็ทำให้ตัวของโอสถสภาเนี่ยมันดูมีกรอบของการแกว่งตัวที่ดูเสถียรขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านตลาดโดยภาพรวมอะค่ะทีนี้เมื่อวานปิดตลาดที่ระดับ24บาท10ตังค์กรอบแกว่งของเขาเนี่ยอาจจะมีการย่อพักตัวเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยกรอบใหญ่แล้วเนี่ยหลังจากยืนกรอบเหนือ23บาทขึ้นมาได้มันมีโทนไต่ระดับไปทางด้านบวกอะค่ะก็เลยมีการคาดหวังว่าน่าจะเป็นการแกว่งตัวภายใต้กรอบมี2แนวรับคือ 23.5 กับ 23.8 แล้วก็กรอบด้านบนก็จะติดกรอบประมาณสัก 24.5 ไปถึงประมาณ25บาททีนี้25บาทเป็นกรอบที่อาจจะต้องระวังการขายทำกำไรลงมานะคะถ้ามันไม่ผ่านกรอบเนี้ยมันก็จะแกว่งตัวอยู่ที่กรอบประมาณ 23-25 แต่ถ้าผ่านได้เนี่ยมันจะเป็นโซนรีบาวกลับได้ค่อนข้างทางบวกค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับทางด้านโอสถสภาก็ไต่ระดับทีละบาทไปที่26กับ27อีกครั้งนึงนะคะส่วนอันที่3ก็จะเป็นตัวของ SJWD ซึ่งก็จะเป็นตัวของโลจิสติกนะคะเมื่อวานนี้มาปิดตลาดที่12บาท70ทีนี้การฟื้นตัวของเขาเนี่ยมันเป็นการฟื้นตัวหลังจากที่เขาปรับลงมาลึกมากนะคะ
เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวลงมาพอควรทีเดียวจากยอดก็คือประมาณสัก 16.6 ลงมาโลอยู่ประมาณสัก 11.5 แล้วเกิดการรีบาวกลับทีนี้หุ้นตัวนี้มันอาจจะแตกต่างจากโอสถสภาแล้วก็อาจจะแตกต่างจากทางด้านของพวกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจจะแตกต่างจากของพวกไอ้ตัวโอสถสภากับตัวของทรูหน่อยนะคะเพราะมันเป็นหุ้นที่พักตัวลงลึกดังนั้นโดยกรอบแล้วเนี่ยก็คาดหวังว่าจะเป็นการแกว่งตัวภายใต้กรอบประมาณสัก 12.2 มีแนวรับ2ระดับคือ 12.2 กับ 12.5 แล้วก็ดาวด้านบนก็จะอยู่ประมาณสัก 12.9 13บาทไปถึงระดับประมาณ 13.50 นะคะส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของอมตะนะคะตัวอมตะนี่ก็มาจากโทนเรื่องของผลประกอบการเหมือนกันเมื่อวานนี้สามารถมายืนปิดได้ที่ 23.60 หลังจากที่เขายืนกรอบ23บาทได้เนี่ยโทนมันก็ไต่ระดับทางด้านบวกอะค่ะกรอบแกว่งใหญ่ๆจะอยู่ประมาณ23ไปถึงระดับประมาณ 24.5 ก็ถ้าปิดต่ำกว่า23ถึง 22.8 ก็สต็อปเป็นกำไรไปก็เอาเป็นว่าโทนของหุ้นอาจจะเลือกกระจายตัวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยโทนแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดเนี่ยที่มีการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3อะปรากฏว่าไอ้ตัวของหุ้นเกิดการกระจายตัวมากขึ้นจากเรื่องของ TESG Fund แล้วก็เรื่องของทางด้าน Digital Wallet รวมถึงเรื่องโซนของผลประกอบการด้วยดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กระจุกตัวอยู่แค่ในกลุ่มของทางด้านกราฟนะคะคือกราฟอินทัชตัวของ Advance แล้วก็ไทยคมแล้วก็กระจุกตัวอยู่ที่ตัวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จริงๆแล้วหุ้นพวกนั้นน่ะเราก็ recommend เป็น stock pick มาตลอดนะสัปดาห์ที่แล้วก็ทั้งDelta Hana KCE กราฟแล้วก็ Intouch นะคะส่วนสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีกราฟกับไอ้ตัวของ Intouch อยู่แล้วก็นอกนั้นก็กระจายตัวไปนะคะโอเคค่ะพี่ก๊อฟอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยที่พี่ก๊อฟบอกปัจจัยบวกก็เรื่องราวของดอกเบี้ยโลกเป็นสำคัญเลยนะฮะที่จะเพราะว่าโทนเนี้ยมันไปเติมโทนบ้านเราเรื่องของค่าเงินพอดีเพราะว่าเรามี foreign คือที่ผ่านมาเนี่ยเรายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดแล้วก็ foreign ก็มีการซื้อขายสลับมาแต่ว่าในรอบ2เดือนก่อนหน้าขายหนักนะคะทั้งเดือนพฤษภากับมิถุนาพอมาเป็นเดือนกรกฎาคมเริ่มชะลอแล้วแต่ว่าถ้าสมมติบาทมันแข็งแล้วเราไปเห็นไอ้ตัวของเขาเรียกว่าในสัญญาฟิวเจอร์แล้วมีรองกลับเข้ามาค่ะมันก็ตลาดมันก็คาดหวังนะแต่ว่ามันจะคาดหวังได้มากแค่ไหนเพราะเอิญบาทมันแข็งค่ามันอาจจะช่วยได้บ้างนะคะในขายน่าจะแห้งไปบ้างเนาะเพราะบาทแข็งตอนนี้35บาท45สตางค์กลมๆก็ประมาณ 35.5 ใช้สำนักง่ายๆแล้วเงินเยนก็แข็งจากพรวดพราดจาก160ก็เหลือ149คือตอนนี้เทรนด์ดอกเบี้ยมันคือไอ้ที่เขาบอกตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเกิดการแอคชั่นจะพูดว่ามันกำลังเกิดการแอคชั่นนะคะอย่างเช่นบอกว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยมันก็ไม่แอคชั่นสักทีนึกออกไหมปรากฏว่าณตอนนี้คงดอกเบี้ยไว้แต่ว่าคำพูดหรือว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดเนี่ยไปทางด้านที่จะมีแอคชั่นในช่วงเดือนกันยานะคะแล้วก็ถูกคาดหวังเพิ่มเติมอีกว่าในกันยาพฤศจิกากับธันวาเนี่ย3ครั้งที่เหลืออาจจะมีโอกาสต่อการลดดอกเบี้ยทั้ง3ครั้งเลยที่ 0.25 3รอบอ่ะก็ไปอยู่ที่ 4.75% ซึ่งมันเป็นเป้าดอกเบี้ยที่เหมือนกับคอนเซนซัสคาดการณ์เอาไว้นะคะแล้วก็โทนที่เกิดการแอคชั่นก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นที่แอคชั่นบวกดอกเบี้ยมาตอนแรกๆถูกคาดว่าจะขึ้นแค่ 0.1 ปรากฏขึ้นไปถึง 0.15 ไปอยู่ที่ระดับ 0.25 ซึ่งมันก็เกิดการแอคชั่นของไอ้ดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้บ้านเราก็มองว่ามันจะเกิดการแอคชั่นของการปรับขาของฟอเรนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อตลาดแล้วก็ให้ดูโทนเรื่องผลประกอบการที่ผ่านมาผลประกอบการออกมาตามคาดซะเยอะนะคะเวลาประกาศออกมามันก็เลยดูไม่ได้เป็นบวกต่อเซตแต่เผอิญว่าพอผลประกอบการเดี๋ยวจะประกาศเงินปันผลกลางปีสำหรับครึ่งปีแรกอันนี้มันก็เลยอาจจะทำให้หุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าทรงตีกลับเป็นบวกได้บ้างนะคะก็เกาะติดสถานการณ์ดูนะฮะเรื่องดอกเบี้ยลงแล้วก็เรื่องราวของผลประกอบการด้วยขอบคุณค่ะพี่ก๊อฟขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็รายละเอียดกับคุณวิทยาลักษณ์รัตนนันท์เพิ่มดุลสามารถติดตามได้ในช่วงวันพฤหัสบดีใน